Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จากท่านผู้นำที่จะเข้ามาแก้ปัญหากลายเป็นตัวปัญหาแถมยังโชว์อารมณ์ขันเรื่องปฏิวัติกลางสภาเป็นเรื่องตลกร้ายที่ประชาชนฝั่งประชาธิปไตยรับไม่ได้จริงๆถึงแม้ผลโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม11คนที่ยังได้ไปต่อจนทำให้พลเอกประยุทธ์กล่าวกับสื่อว่าสบายใจและถือเป็นกำลังใจให้ทำงานต่อไปพลเอกประยุทธ์ถึงจะสบายใจที่ได้ไปต่อแม้ฝ่ายค้านจะพยายามอภิปรายให้เห็นความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวใน6ด้านไม่ว่าจะเป็นการบกพร่องด้านความเป็นผู้นำทำเศรษฐกิจพังพินาศล้มเหลวทำสังคมพินาศพังทลายเกิดความแตกแยกและแบ่งฝักฝ่ายทำให้เกิดความพินาศด้านสาธารณสุขทำให้เกิดความพังพินาศด้านการเมืองและเป็นยุคที่การทุจริตคอร์รัปชันเฟื่องฟูสุดท้ายที่ประชุมสภาก็มีมติไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ด้วยคะแนนเสียงไว้วางใจ256ไม่ไว้วางใจ206เสียงงดออกเสียง9หลังการปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พรรคก้าวไกลที่แต่งชุดดำมายังพากันเดินนำช่อดอกไม้จันทร์ไปวางไว้ที่นั่งของนายกเพื่อต้องการแสดงสัญลักษณ์ตอกตะปูปิดตายระบอบประยุทธ์ควันหลงจากศึกอภิปรายครั้งนี้คงไม่น่าจะจบง่ายๆแม้กระทั่งปัญหาภายในของพรรคร่วมรัฐบาลกันเองโดยเฉพาะปมเสียงโหวตจนมีลายหลุดข้อความซัดกันเองดุเดือดเลือดพล่านปีก่อนสื่อเคยตั้งฉายาเรียกสภาปรสิตอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นสภากล้วยเพราะช่วงอภิปรายก็มีการแฉหลักฐานสลิปบัญชีอ้างว่าส.ส.พรรคเล็กบางคนเซ็นชื่อรับเงินเดือนประจำมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทมาเป็นเวลานานหลายปีปมเช้าสลิปบัญชีรับเงินประจำเดือนคงบานปลายถูกยื่นเรื่องต่อไปยังปปช.ให้ตรวจสอบแน่นอนเพราะไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าหลักฐานแจกกล้วยเป็นความจริงก็นับเป็นพฤติการการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างจะเข้าข่ายผิดมาตรา122พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ที่ระบุห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทถือว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นผู้รับและผู้ให้ศึกอภิปรายซักฟอกครั้งนี้ยังมีช็อตเด็ดสำคัญอีกเรื่องที่ถือว่าฮือฮาถูกพูดถึงกันไม่น้อยด้วยเช่นกันในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่2ขณะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงพรรคก้าวไกลช่วงหนึ่งมีการพูดถึงเหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อปี2557พลเอกประวิตรกล่าวว่าตนไม่เกี่ยวข้องพร้อมชี้มือไปที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งก็นั่งอยู่ข้างๆและพูดว่านี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่มีใครคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะกล้ารับมุกที่พลเอกประวิตรโยนเรื่องปฏิวัติมาให้ถึงขนาดแสดงออกด้วยการชูมือและยิ้มรับอย่างน่าชื่นตาบานคงจะกลายเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเมื่อผู้นำรัฐประหารจาก8ปีก่อนลากรถถังออกมายึดอำนาจจากรัฐบาลประชาชนฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเขียนกติกาใหม่ทำให้ตัวเองได้แปลงร่างขึ้นมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไทยเมื่อถูกพี่ใหญ่สายบูรพาพยัคฆ์โยนว่าเป็นผู้ปฏิวัติก็ยังยกมือรับกลางสภายิ้มอย่างภาคภูมิใจฝั่งที่เชียร์บิ๊กตู่อาจไม่คิดอะไรมากคงมองเป็นเรื่องธรรมดาที่นายกจะอารมณ์ดีบ้างไม่ได้เลยหรือ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่าเป็นเรื่องตลกร้ายแถมกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตของชาติได้บันทึกประวัติศาสตร์ว่าบทบาทผู้นำของประเทศไทยในช่วงปี2557ถึง2565ซึ่งไม่ได้มาจากเสียงประชาชนอย่างแท้จริงขึ้นมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้จากการยึดอำนาจเคยให้คำมั่นสัญญาจะเข้ามาเพื่อปฏิรูปประเทศชาติบรรจงแต่งบทเพลงวาดวิมานเอาไว้สวยหรูคืนความสุขประเทศไทยจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนกลับมาประเทศไทยแต่สภาพความเป็นจริงตอนนี้ท่านผู้นำที่จะเข้ามาแก้ปัญหาก็กลายเป็นตัวปัญหาบอกจะพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งก็กลายเป็นชนวนความขัดแย้งซะเองผ่านมา8ปีแล้วปฏิรูปอะไรสำเร็จบ้างแต่ยังอยากบริหารอยู่ต่ออีกนับเป็นเรื่องตลกร้ายที่ประชาชนฝั่งประชาธิปไตยรับไม่ได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ